คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องก็ดีใจว่าวัดสังฆทานทุกปีนะก็มีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเนี่ยเหมือนกับเป็นสีนะเป็นสีสันให้กับวัดสังฆทานนะพอครบช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยนะสังฆทานแห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมนะให้นำกุลบุตรมาบรรพชาทุกปีนะแล้วมาแล้วทุกคนก็ได้มาสร้างบุญสร้างบารมีพอถึงช่วงวันที่1ถึงวันที่6เมษาเนี่ยก็เป็นช่วงระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญเคยจัดงานมุทิตาสักการะที่หลวงพ่อเคยจัดงานให้มีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมมากมายนะตลอดวันตลอดคืนนะ7วัน7คืนเลยนะคนก็มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมไม่หยุดเช้ากลางวันเย็นนะก็มีศีลมีธรรมครูบาอาจารย์ก็เมตตามาแสดงธรรมเป็นประจำณสถานที่แห่งนี้พอผ่านมาช่วงระยะเวลา7ถึง13อีกงานวัดสังฆทานนี่ไม่หยุดเลยนะ7ถึง13มาวันนี้วันที่13เมษายนนะก็ให้สมมุติว่าเป็นวันปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยก็คือพวกเราก็ระลึกถึงสิ่งดีๆนะใส่เสื้อผ้าใหม่ๆอาบน้ำแต่งตัวดีๆนะทำหน้าตาดีๆแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะก็คือการทำบุญนะพาพ่อพาแม่พาพี่พาน้องพาครอบครัวมาทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทยนะเพราะรู้ว่าคนเราเกิดมาต้องการความสุขแล้วความสุขนั้นก็เกิดจากบุญนั่นเองนะก็คิดจะมาทำบุญในวันปีใหม่ไทยแต่นั้นวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์เนี่ยกิจกรรมต้องทำก็คือต้องทำบุญคนไม่เคยใส่บาตรตื่นเช้ามาต้องตักบาตรทำบุญใส่บาตรนะปีใหม่ทำบุญใส่บาตรปีใหม่ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเรื่องอะไรไม่ดีให้หมดไปจากใจไม่พูดอะไรไม่ดีไม่ทำนะก็ให้อภัยกันมาวัดวันปีใหม่สงกรานต์เนี่ยเขามีการเล่นรดน้ำรดน้ำคือให้เอาน้ำเนี่ยมารดกันเพื่อให้ดับร้อนนะคนที่ถูกรดก็ดีใจว่าเนี่ยมีน้ำใจเอาน้ำดีๆมารดให้เราหายร้อนนะก็ให้พรกันคุยกันแล้วก็ต่างคนต่างก็รดน้ำกันนั่นเป็นวัฒนธรรมที่เหมือนกับว่าช่วยกันรักกันสามัคคีกันนะนั่นเป็นวัฒนธรรมเก่าๆนะจริงๆวัฒนธรรมสงกรานต์ก็ดีหรือวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศหรือในโลกเนี่ยถ้าคิดให้ดีนึกให้ดีเนี่ยก็ทำตามกันมานะสงกรานต์นะจริงๆเกิดมาจากไหนรู้ไหมเกิดมาจากประเทศอินเดียนะอินเดียเนี่ยแต่ว่าแปลงเขามาในช่วงฤดูร้อนเขาก็มีเทศกาลแต่เขาไม่ได้ใช้น้ำนะเขาใช้เทศกาลโฮลี่เขาใช้สีเหลืองสีแดงสีเขียวสีชมพูเขาก็เหมือนกับว่าให้สีให้มงคลให้มีความสุขให้มีสีสันให้เบิกบานเนี่ยพอโดนสีแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองก็ได้รับพรจากญาติมิตรจากคนรู้จักจากคนข้างเคียงนะต่างคนต่างก็ให้พรกันด้วยการสาดสีกันนะสาดศีลเทศกาลโฮลี่เพื่อให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนมีสีสันในชีวิตอย่าได้เศร้าหมองหลวงพ่อสนองท่านเทศนะเรื่องเนี้ยแล้วก็ว่าสาดสีเนี่ยก็เพื่อว่าพอร่างกายเปื้อนสีแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องไปอาบน้ำนะต้องไปล้างน้ำไปซักผ้าก็มีโอกาสได้ชำระกายชำระอาภรณ์ให้สะอาดก็เป็นอุบายแต่คนไทยเอาวิธีนี้เลยดีกว่าสาดสีเพื่อไปหาสีที่ไหนสาดน้ำรดน้ำกันงั้นพอวันสงกรานต์ก็จะมีการรดน้ำกันนะไม่ใช่สาดกันรดกันอาภรณ์กันแล้วก็รดน้ำดำหัวนี่คือคนไทยเรานิยมมากกลับบ้าน
กลับบ้านกันอย่างณเวลาในกรุงเทพเนี่ยโล่งเลยหายไปครึ่งหนึ่งเลยคนที่มีอาชีพใช้มีเงินเดือนต้องกลับบ้านนะพอหยุดขอหยุดไปทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีไปหาพ่อหาแม่มากลับบ้านไปกลับบ้านไปรดน้ำแล้วก็ดำหัวดำหัวก็คือว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เราเคารพนับถือนะก็จะให้ผู้ใหญ่นั่งในที่เรียบร้อยนะแล้วก็มีพานพุ่มแล้วก็มีน้ำแล้วก็ให้พนมมือเหมือนกับว่าไม่ใช่พนมมือมาแบมือไว้แล้วผู้น้อยก็มาให้พรว่าขอให้อายุยืนเยินนะคุณพ่อคุณแม่ขอให้มีความสุขนะพ่อแม่ก็ดีใจว่าลูกหลานมาแล้วรู้ถึงพระคุณของผู้มีพระคุณก็ดีใจพ่อแม่ก็ดีใจก็ให้พรขอให้เจริญเจริญนะขอให้แข็งแรงนะขอให้มีเงินเยอะๆนะเดินทางปลอดภัยนะพรตรงนี้สำคัญมากสำคัญกว่าพรใดๆที่บุคคลในโลกนี้ใครจะหยิบยื่นให้เราเพราะว่าองค์มารดาเนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นเทวดานะให้แขนให้ขาให้ชีวิตเราองค์มารดาบิดาเนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นพระพรหมนะท่านเนรมิตชีวิตให้เราเนี่ยมีความสุขได้เนี่ยก็เพราะท่านให้พรแล้วก็ให้ทุกอย่างกับเราเนี่ยท่านก็ดีใจว่าสิ่งที่ท่านให้เราเนี่ยเรามาได้มาทำวันสงกรานต์วันเนี้ยเราเจริญได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้พรแล้วก็ให้กำลังใจพ่อแม่ก็มีความสุขลูกก็มีเงินมีทองแล้วก็หาผ้าหาผ่อนมาให้พ่อแม่เปลี่ยนบ้างหาอาหารข้าวหวานดีๆให้พ่อแม่ได้ริมรสบ้างพาพ่อแม่ไปชมสถานที่ต่างๆบ้างนะพ่อแม่ก็ดีใจว่าเออวันสงกรานต์เนี่ยมีการรดน้ำดำหัวมีการให้ศีลให้พรมีการกล่าวคำขอขมาลาโทษสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นในวันสงกรานต์แล้วแปลวันสงกรานต์เนี่ยก็จะยุคนี้สมัยนี้ก็แต่งตัวย้อนยุคกันนะให้เป็นชุดไทยกันให้เป็นชุดเรียบร้อยชุดของพระเนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วนะเก่ากว่าสมัยพระนารายณ์มหาราชแล้วก็สุโขทัยอีกเก่ากว่าอีกนะ 2,000 กว่าปีแล้วยังไม่ต้องเปลี่ยนเลยสมัยนี้เราก็เปลี่ยนกันเป็นชุดลายบางผ้าดอกบ้างเป็นชุดไทยบ้างแต่ในขัมมะไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะเพราะในขัมมะเนี่ยก็งามอยู่แล้วในขัมมะก็ดูดีอยู่แล้วคำว่างามคำว่าดีก็คือเป็นบุญเป็นความสงบนะฉะนั้นพอเรา ไม่วันสงกรานต์เนี่ยก็จะมีการประพฤติปฏิบัตินะให้มีการรดน้ำดำหัวมีการมาส่งน้ำพระวัดสังฆทานแห่งนี้ส่งน้ำพระมาหลายปีแล้วสมัยหลวงพ่อสนองกตปัญโยมมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านจะเป็นองค์ประธานท่านก็มานั่งแล้วก็มีพระหลวงพ่อโตจำลองนะทุกคนก็มาพร้อมหน้ากันพาครอบครัวมาแล้วก็ทุกคนมาทำบุญอย่างที่บอกอ่ะเริ่มจากใส่บาตรให้ทานรักษาศีลมาบวชในขัมมะเต็มลานธรรมเลยพ่อแม่ก็มาลูกก็มาหมู่ญาติสามีภรรยาก็มากันเต็มก็มาส่งน้ำพระส่งน้ำพระเนี่ยก็คือมีพระจริงๆเลยคือพระพุทธรูปหลวงพ่อโตจำลองเป็นประธานหลวงพ่อสนองเป็นประธานสงฆ์แล้วก็พระที่อยู่ในบ้านก็นั่งลำดับไปนั่งอยู่ตรงที่เรานั่งร้านธรรมนี่แหละนะก็เป็นบรรยากาศที่ทุกคนมาแล้วก็เตรียมอกเตรียมใจว่าวันนี้จะได้มาทำความดีมีโอกาสได้มาส่งน้ำพระนะก็เป็นวัฒนธรรมของในปัจจุบันเนี้ยไปสถานที่ราชการสถานที่สำคัญก็จะจัดองค์พระพุทธรูปแล้วก็ให้ประชาชนให้มีโอกาสได้มาส่งน้ำพระให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าขอให้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะให้มาอยู่ในจิตในใจเจ้าของบ้างนึกถึงพระบ้างนะอะไรไม่ดีก็นึกถึงพระบ้างทีนี้พอเรามาวันสงกรานต์ก็มีกิจกรรมมากมายมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งวันที่10เมื่อวานนี้เองวันที่12ที่ผ่านมาที่ทรงไทยมีญาติโยมเอาอัฐิของบิดามารดาสามีภรรยาหรือของลูกก็มีเต็มไปหมดเลยที่
ทรงไทยชั้นล่างนะอาตมาก็ไปมองไปดูไปพิจารณาไปเห็นหลายหลายคนอาตมารู้จักนะได้แสดงธรรมในงานศพได้ไปเผาได้อะไรเยอะเลยรวมไปถึงหลวงปู่เอมแม่ชีแมนคือหลวงปู่เอมคือบิดาด้วยแม่ชีแมนก็คือมารดาของหลวงพ่อสนองแล้วก็มีรูปเหมือนหลวงพ่อสนองด้วยก็เป็นเครื่องนิมิตมาระลึกถึงว่าทำไมต้องทำอาตมาเนี่ยก็มานั่งคิดนะว่าทำไมต้องเอาอัฐิพ่อแม่มาทำไมต้องเอารูปมาต้องเรื่องที่ผ่านมาแล้วเอามาระลึกถึงวันสงกรานต์เนี่ยทำไมต้องทำอย่างนั้นยงเคยนึกเล่นๆไหมว่าทำไมต้องทำแบบนั้นว่าวันสงกรานต์ต้องไปเอาอัฐิพ่อแม่มาให้พระมาบังสุกุลทำไมเคยนึกกันไหมหรือว่าทำตามกันมาอย่างที่บอกว่าเขาทำเราก็ทำเขาเอาภาพมาแล้วก็ภาพมาเขาเอากระดูกมาแล้วก็กระดูกมาแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเราได้ทำมันสำคัญละแต่ความหมายและเรื่องราวและเหตุการณ์และประโยชน์อะโยมเคยมานั่งนึกไหมว่าจะมีความหมายไหมมีประโยชน์ไหมวันนี้ก็เป็นสาระธรรมจะพูดเรื่องนี้ในสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารมหาราชเนี่ยท่านครองเมืองราชคฤห์นะองค์เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วเนี่ยองค์พระเจ้าพิมพิสารมหาราชเนี่ยสละราชสมบัติให้ครึ่งหนึ่งเลยขอพระองค์มาครองราชร่วมกันในเมืองราชคฤห์องค์เจ้าชายสิทธัตถะพระโพธิสัตว์ว่าเราไม่ปรารถนาสมบัติใดๆเลยปรารถนาที่จะออกบวชนะองค์พระเจ้าพิมพิสารก็ขอพรว่าก็จะขอพระองค์ออกบวชแล้วเนี่ยถ้าตรัสรู้ธรรมแล้วมาโปรดเราด้วยนะมาโปรดแล้วเราขอเราได้ฟังธรรมเราขออะไรได้เข้าใจธรรมได้ราชาพิเศษเป็นพระราชานะพอครบกำหนดองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ธรรมแล้วก็มาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปยัสสะรวมทั้งพวกด้วยโปรดชลิน3พี่น้องมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่เมืองราชคฤห์บรรลุธรรมแล้วนะจะมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่เมืองราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารพาทหารมา120,000พาทหารพาหมู่พายฟ้าประชาชนมา120,000มาพามาถึงเนี่ยองค์พระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมอนุบุพพิกถาทั้ง5คือการให้ทานการรักษาศีลผลของการรักให้ทานรักษาศีลก็คือสวรรค์โทษของกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามคุณแล้วที่สุดแล้วคือออกบวชเนกขัมมะพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยหมู่ไพร่ฟ้าประชาชนได้มาฟังธรรมแล้วนะจิตใจก็เริ่มใสเข้าถึงพระรัตนตรัยพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจ4พระเจ้าพิมพิสารได้มาขอพรว่าขอให้ได้ฟังธรรมขอให้ได้พระองค์แสดงธรรมแล้วขอให้เราเนี่ยได้เข้าถึงธรรมณเวลานั้นพระเจ้าพิมพิสารได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยเจ้าชั้นต้นมีดวงตาเห็นธรรมมีความเชื่อในพระรัตนตรัยไม่เชื่ออย่างอื่นแล้วนะเชื่ออย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีทิฏฐิแล้วนะไม่ไปเคารพภูเขาแม่น้ำหรือพูดผีปีศาจไม่เลิกเลยไม่เคารพไม่บูชาละเชื่อกรรมเชื่อกรรมแล้วว่าตนเองต้องทำบุญไม่ทำบาปรักษาใจให้ดีนะมีดวงตาเห็นธรรมพระเจ้าพิมพิสารก็ดีใจก็ขอพระองค์เสด็จเมืองราชคฤห์แล้วหม่อมฉันเนี่ยขอถวายวัดเวฬุวันเป็นวัดแห่งแรกที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เลยพระเจ้าตรัสรู้และยังไม่มีวัดนะวัดแห่งแรกเกิดจากพระเจ้าพิมพิสารถวายให้พอถวายวัดแล้วเนี่ยพระองค์คือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็พักผ่อนที่พระราชวังคืนนั้นเองมีได้ยินเสียงโหยหวนมากเลยพระองค์เป็นพระราชานะเป็นพระโสดาบันแล้วนะ
เป็นคนที่ไม่ตื่นข่าวไม่กลัวอะไรแล้วแต่เสียงนั้นโหยหวนมากเลยพระเจ้าพิมพิสารนั้นก็ทูลมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเนี่ยทำบุญถวายวัดเนี่ยได้บุญมากมายแต่ทำไมเมื่อคืนเนี่ยเสียงอะไรไม่ทราบหม่อมฉันได้ยินเสียงแล้วกลัวมากเลยขนาดมีบุญขนาดนั้นแล้วนะเป็นพระโสดาบันแล้วยังได้ยินเสียงยังกลัวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพระปีชาญาณก็ยังรู้ว่าหมาบ่อพิษเสียงนั้นนะเป็นเสียงของญาติของหมาบ่อพิษบอกทำไมเสียงถึงน่ากลัวล่ะบอกญาติเนี่ยไม่ได้ทำบุญแล้วยังทำกรรมอีกเขาเป็นเปรตเขารอบุญจากเราอยู่บอกแล้วทำไมไม่มีใครช่วยได้ล่ะพระองค์ก็เล่าเรื่องอดีตเลยว่าเดิมทีพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพระราชานะเป็นเพียงแค่คนเป็นเสมียนหรือว่าเป็นขุนคลังเฝ้าทรัพย์เท่านั้นเองณเวลานั้นมีพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกในองค์กรในอดีตนะมีเจ้าชายกุมารสามองค์เนี่ยต้องการที่จะถวายบุญกับพระพุทธเจ้าองค์กรนะแล้วก็ให้เสมียนเนี่ยมาร่วมบุญจัดลงทานจัดอาหารข้าวหวานตลอด1เดือนนะเสมียนเนี่ยก็พาพี่พาน้องพาญาติพาครอบครัวอะไรมากันเสร็จใหม่ๆช่วงแรกๆก็ทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีพอวันแรก2วันแรกพอนานๆเข้าความคุ้นเคยความที่แบบประมาทญาติพี่น้องก็พระยังไม่ได้ฉันก็ชิมก่อนกินก่อนนานเข้าก็เก็บไว้บ้างเอาไปเองบ้างนานวันเข้าก็มีความละโมบใจก็เป็นอกุศลบ้างนะก็เลยเป็นเหตุให้ญาติของที่เสมียนเนี่ยมาช่วยงานเนี่ยก็เกิดอกุศลมากมายพอช่วงจบจากชาตินั้นแล้วเนี่ยก็เจ้าชายก็ได้มาเป็นได้บุญได้กุศลเสมียนก็ได้ขึ้นสวรรค์เป็นมากมายส่วนญาติเนี่ยตกนรกเป็นเปรตเลยนะเป็นเปรตที่ทำบาปทำกรรมไว้เป็นเปรตมีความโลภนะเป็นเปรตเนี่ยมาขอส่วนบุญส่วนกุศลตั้งแต่ในสมัยเนี่ยพระพุทธเจ้ามีพระ5พระองค์นะมีเรียกว่าพัทธลกัปมี5พระองค์องค์แรกคือพระพุทธเจ้ามีพระนามว่ากะกุสันโธเนี่ยเปรตเหล่านี้ก็มาบอกหม่อมฉันหิวหม่อมฉันหิวเหลือเกินขอพระองค์ประทานบุญให้หม่อมฉันด้วยพระพุทธเจ้ามีอนุภาพนะก็บันดาลไม่ได้ก็บอกรอไปก่อนนะเดี๋ยวพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งก็จะเกิดขึ้นนะก็รออีกองค์หนึ่งพอเกิดมีองค์หนึ่งเป็นองค์ที่สองแล้วองค์ที่สองเกิดขึ้นมาเปรตก็เหล่านั้นก็มาขออีกเขาว่าหม่อมฉันเนี่ยเป็นเปรตมาพุทธันดรหนึ่งแล้วหม่อมฉันขอทานหน่อยเถอะก็ยังไม่ได้องค์ที่สองนะองค์ที่สามกัสสปุก็เกิดขึ้นอีกเปรตเหล่านั้นก็มาทูลขออีกว่าหม่อมฉันหิวโหยมาตั้งแต่นานแล้วนะขอบุญกุศลโปรดหม่อมฉันด้วยเถอะพระพุทธเจ้านะกัสสปุเกิดขึ้นองค์ที่สามเนี่ยองค์แรกกับกุสันโธโกนาคัมมโนกัสสปุเกิดขึ้นก็ไม่ได้กัสสปุองค์ที่สามก็เมตตาก็ว่าเธอรอไปเถอะอีกองค์หนึ่งองค์พระพุทธเจ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยโคตโมสมณะสมณะโคดมเนี่ยจะมาเกิดอีกองค์หนึ่งแล้วเธอจะมีญาติญาติของเธอจะมาทำบุญกับเธอพวกเปรตเหล่านั้นก็เหมือนกับเมื่อวานนี้เองนะวันเนี้ยเหมือนเมื่อวานเนี้ยดีใจโอ้โหพระชาจะเกิดองค์แล้วเราก็จะเจอญาติแล้วณเวลานั้นพระเจ้าก็เกิดขึ้นในโลกจริงๆคือสมณะโคดมก็เกือบมาเจอพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละแล้วก็ได้มาให้พระเจ้าพิมพิสารได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้เกิดศรัทธาสร้างวัดให้แต
แต่ได้ยินเสียงน่าเกลียดน่ากลัวนะถามว่าใครเขาจะคนคนนั้นแหละญาติของเธอรอมาถึงขนาดนั้นน่ะเขารอเธอมาหลายนานแล้วเขารอมานานขนาดนี้พระเจ้าพิมพิสารก็บอกหม่อมฉันจะทำบุญให้กับญาติหม่อมฉันได้อย่างไรบอกได้นะขอให้เธอเนี่ยตั้งจิตตั้งเจตนาทำบุญครั้งต่อไปขอให้เธอได้ระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วอุทิศบุญกุศลให้กับญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นผลบุญเนี่ยจะส่งบุญอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปตรงนี้ก็สำคัญนะก็เลยจดมาให้จดแล้วก็จำแล้วก็อยากให้พวกเราทุกคนนะได้มีโอกาสได้นำเหตุการณ์เนี้ยมาประพฤติปฏิบัติเหมือนกับวันที่สงกรานต์ที่ผ่านมาเมื่อวานเนี้ยที่เอาอัฐิมาแล้วก็มาทำบุญเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าทำบุญแล้วจะได้อะไรนะพระเจ้าพิมพิสารก็เช่นกันก็ได้จากคำแนะนำขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้ นะก็จดมานะว่าตามดีไหมพนมมือทุกคนและนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นะด้วยผลบุญที่เราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะเราก็จะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยนึกในใจก่อนจะได้ชัดๆนะใช้หูไม่ต้องใช้ให้ตั้งใจฟังอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยวาระที่สามอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยมีความหมายว่าขอผลบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายจงสำเร็จแก่หมู่ญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วขอได้โปรดมาอนุโมทนาผลบุญกุศลให้ได้รับความสุขเถิดณเวลานั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่สงฆ์เนี่ยได้ทำบุญอาหารหวานข้าวสะบกคลอนีก็เกิดขึ้นนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าเนี่ยบันดาลให้พระเจ้าพิมพิเศษได้เห็นด้วยตาได้เห็นด้วยตาว่าสะบกคลอนีได้เกิดขึ้นหมู่ญาติของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นเปรตเนี่ยก็ได้ชำระล้างที่เคยมีน้ำเลือดน้ำเหลืองปนเปื้อนเล่าร้อนทุกยากลำบากก็ได้ลงอาบน้ำชำระร่างกายเนี่ยนะผิวพรรณก็ผ่องใสขึ้นมาเมื่อพระเจ้าได้เสวยอาหารพันพัฒหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็ได้ให้พระเจ้าเป็นพิสารได้อุทิศบุญกุศลนะก็ระลึกอีกทีหนึ่งนะให้ตั้งใจฟังอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายจงสำเร็จแก่หมู่ญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วขอได้โปรดมาอนุโมทนาผลบุญกุศลให้ได้รับความสุขเถิดหมู่ญาติของพระเจ้าพิมพิสารเหล่านั้นก็เอิบอิ่มภพภูมิที่เกิดมาเป็นเปรตนั้นก็อันตรธานหายไปหายไปจากผลบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้อุทิศบุญกุศลที่ตนได้ถวายกับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสงฆ์แล้วพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพระโสดาบันจึงมีอานิสงส์จึงมีอานิสงส์ทำให้หมู่ญาติทั้งหลายเนี่ยได้พ้นจากวาระกรรมนั้นด้วยเหตุการณ์เนี่ยน่ามาคิดหลายอย่างเหตุการณ์เนี่ยน่ามาคิดหลายๆอย่างเลยอย่างแรกพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ากุสันโธโกนาคมโนกัสสโปจนมาถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยสี่พระองค์เนี่ยบารมีขนาดไหน
พระเจ้ามีบารมีสร้างบารมีมาสี่อสงไขยกับแสนกับนะองค์ปัจจุบันนะมากมายเหลือเกินยังไม่สามารถช่วยหมู่ญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้เลยเป็นประการนั้นได้อย่างไรก็น่ามาคิดนะในเมื่อพระเจ้ามีบารมีขนาดนี้ทำไมไม่โปรดซะเองเลยว่าขอให้เธอพ้นจากวาระเป็นเปรตเธอให้เธอมีความสุขเถอะทำไมต้องรอให้พระเจ้าพิมพิสารถึงเป็นญาติเนี่ยมาโปรดแล้วถึงมาอุทิศบุญกุศลให้ถึงจะได้รับผลก็น่ามาคิดนะด้วยเหตุผลทางศาสนาพุทธเนี่ยเหตุเพราะว่าเรื่องของกรรมไม่มีใครช่วยได้กรรมของใครทำไว้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็บันดาลไม่ได้มาตรงนี้แล้วก็ให้เชื่อกรรมว่ามาวันนี้เราได้มาวันธรรมสงการเนี่ยเราให้ทานอย่างที่บอกกิจกรรมในวันสงการนั้นมีการใส่บาตรทำบุญรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนวาจาเปลี่ยนใจเราใหม่อะไรที่เป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยมันให้ผลเมื่อมันให้ผลแล้วนะใครก็มาบันดาลเปลี่ยนผลของกรรมไม่ได้นี่คือวันสงกรานต์ซึ่งมีอะไรเป็นธรรมะให้เราคิดให้เรานึกให้เราปฏิบัติเช่นนำอัฐิพ่อแม่มาเนี่ยแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับพ่อแม่จริงอยู่พ่อแม่เราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นเปรตบุญอันนั้นก็เป็นของเราเราไม่ได้ปรารถนาให้ใครมาเป็นเปรตแต่อันเนี้ยคือผลกรรมว่าพ่อแม่เราทำบุญไว้ก็ได้รับผลบุญคือกุศลเป็นบุญแต่ถ้าเกิดญาติพี่น้องเราอาจจะประมาทไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้เราก็ยังอุทิศให้ได้อันนี้คือสิ่งที่วันสงกรานต์ที่เรามาแล้วไม่ใช่มาสนุกกันมาให้วันนี้ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้สาระทำอะไรแต่มีสาระมากไปกว่านั้นอีกก็เช่นกันณสถานที่ตรงนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็เล่าเรื่องพระสาวกองค์หนึ่งเกี่ยวกับกระดูกเหมือนกันพระสาวกองค์เนี้ยเดิมทีแล้วก็เป็นพราหมณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญมีเวทมีมนต์มีคาถาสามารถที่จะทำนายทายทักคนตายไปแล้ว5ปี10ปี20ปี30ปีถ้าสงสัยว่าไปไหนเนี่ยเก็บกระดูกไว้เก็บหัวกะโหลกไว้ถ้ามาหาพราหมณ์ผู้นี้พราหมณ์ผู้นี้เพียงแค่อนุเคราะห์เคาะไม่ทีทีเท่านั้นเองก็จะมีคติบอกว่าผู้ตายผู้นี้ไปไหนพราหมณ์ผู้นี้ชื่อว่าวังคีสังมีคนนับหน้าถือตาที่เมืองอีกเมืองนึงแล้วนะเมืองพาราณสีนะก็เกิดเยอะแยะเลยมีคนรู้จักมีคนเคารพกราบไหว้มากมายหน้าที่นั้นก็มีวัดเชตวันวัดเชตวันเนี่ยคือวัดที่พระเจ้าได้มาสร้างวัดอีกวัดหนึ่งคืออนาบินิกเศรษฐีเป็นผู้ถวายแล้วพระเจ้าเชตก็ขอชื่อจึงเป็นชื่อว่าวัดเชตวันในเหตุการณ์ตรงนั้นวังคีสะมีบริวารมากมายเคารพนับถือเพราะวังคีสะมีมนต์มีคาถาสามารถเคาะกะโหลกแล้วบอกได้ว่าหัวกะโหลกเนี่ยตายไปแล้วไปไหนสามารถที่จะบอกได้แล้วบอกถูกด้วยนะจนมีคนเคารพนับถือมากมายจนมีอยู่วันหนึ่งวังคีสะก็แปลกใจว่าทำไมเห็นญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเศรษฐีพ่อค้าทำไมเดินทางไปวัดเชตวันด้วยประการใดทำไมไม่มาหาเราเราเนี่ยสามารถที่จะพยากรณ์ทำนายทายทักคนอื่นไม่สามารถรู้แต่เรารู้ทุกคนก็ให้คำตอบว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมสาวกเนี่ยมีสติมีปัญญามีบารมีเทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็ยังมากราบมาไหว้เลยนะไหนเลยเป็นวังคีสะเพียงแค่รู้กะโหลกเคาะกระโหลกแล้วรู้วาระเท่านั้นจะต้องไปให้ความสำคัญอะไรวังคีสะพร้อมด้วยหมู่บริวารก็อยากจะประดองอยากจะประลองทางก็ถามเลยว่าเอาไหมล่ะถ้าเราไปวัดเชตวันมหาวิหารนะเรามาประลองกันว่านำหัวกะโหลกคนมาแล้วมาพยากรณ์ว่าใครจะรู้หรือใครจะไม่รู้วังคีสะก็คิดอย่างนั้นว่าตนเองมีวิชามีความรู้แล้วสามารถที่จะเอาชนะพระพุทธเจ้าได้นะก็ท้าประลองณเวลานั้น
คนก็แตกตื่นกันแล้วว่ามังคีสะนี้ก็เปรียบเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะเอาเป็นหิ่งห้อยก็แล้วกันจะเปรียบว่าดวงตะวันนี่ก็คงจะเล็กไปนะหิ่งห้อยก็ไม่รู้ตัวนะก็คิดว่าตนเองมีวิชาที่จะเคาะหัวกะโหลกแล้วก็จะมาเปรียบปานกับพระพุทธเจ้าก็จึงมาวัดเชตวันก็มาจริงๆนะวันนั้นก็เป็นวันเพ็ญมาถึงเนี่ยมีพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกามาเต็มวัดเชตวันนั่งเงียบนั่งเงียบเหมือนกับเป็นสถานที่แบบปฏิบัติธรรมแบบเหมือนไม่มีคนนั่งเงียบมังคีสะกับพวกมาก็เหงื่อแตกเลยนะมาใหม่ๆมั่นใจพอมาเห็นสถานที่เห็นเหตุการณ์เท่านั้นนะเหงื่อก็แตกแต่ก็ข่มใจได้ว่าเอาละเรามีมนต์มีคาถาจะกลัวอะไรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เตรียมเหตุการณ์นี้ไว้เตรียมหัวกะโหลก5หัวเอาไว้หัวกะโหลกเนี่ยของคน5หัวไว้เตรียมไว้เลยพอมาถึงวังคีสะก็เข้ามาสู่สถานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เมตตานะก็บังคีสะเธอว่าเธอมีมนต์เธอสามารถอย่างรู้ว่าผู้ตายแล้ว5ปี10ปี20ปี30ปีเธอยังรู้อยู่ว่าไปไหนนี่หัวกะโหลกท่านนี้ไปไหนบังคีสะก็เคาะนะบอกถูกด้วยพระองค์หัวกะโหลกนี้เป็นคนที่รักษาศีลเป็นคนดีเขาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพระเจ้าสาธุวังคีสะพยากรณ์ได้ถูกเอาอีกกะโหลกหนึ่งกะโหลกที่สองวังคีสะพยากรณ์สิว่าหัวกะโหลกนี้ไปไหนก็เคาะหัวกะโหลกก็ดีใจวังคีสะว่ากะโหลกนี้มีบุญมากกว่าเก่าอีกเขาได้เป็นเทวดาไปแล้วเขารักษาศีลเขาทำสมาธิได้เขาเป็นเทวดาไปแล้วเกิดเป็นเทวดากุบไม่ทำบาปมีจิตใจมีหิริมีโอตตัปปะมีคุณงามความรักษาเขาไม่มาเกิดเป็นมนุษย์เขาอยู่เป็นเทวดาวังคีสะถือพยากรณ์ถูกเช่นกันเอากะโหลกที่สามมาให้ก็เคาะอีกวังคีสะก็ทำหน้าทุกข์ใจเหมือนกันบอกโอ้หัวกะโหลกเนี่ยเขาไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลเลยเขากลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วพระเจ้าพยาก็ทรงว่าวังคีสะคือก็ทายถูกอยู่แล้วนะว่าหัวกะโหลกที่สามเนี่ยเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเอาหัวกะโหลกที่สี่มาวังคีสะก็เคาะอีกเขานี่หน้าโยหน้าเย่ยิ่งกว่าเก่าว่าน่าสงสารจริงๆหัวกะโหลกนี้ให้ทานก็ไม่เป็นรักษาศีลก็ไม่เป็นแถมยังทำบาปทำกรรมอีกนะตีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่ไม่ทำบุญแล้วยังทำบาปอีกเขาตกนรกไปแล้วเขาไม่ได้มาเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นเทวดาเขาตกนรกไปแล้วพระเจ้าก็ดีใจว่าองคีสะเธอก็ได้พยากรณ์หัวกะโหลกนี้ถูกต้องอีกแล้วเหลือกะโหลกที่ห้าวังคีสะอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะลองพยากรณ์ดูซิว่าหัวกะโหลกนี้จะไปไหนมีคติไปไหนวังคีสะก็ตั้งใจแล้วคราวนี้แล้วถูกหมดแล้วอีกอันเดียวเท่านั้นเองก็จะเทียมพระพุทธเจ้าแล้วก็เคาะตอนมาเหงื่อแตกเม็ดแรกเม็ดโตอยู่แล้วนะมาเคาะกะโหลกที่ห้าเม็ดโตกว่าเก่าอีกเคาะตั้งนานแสนนานจนคนที่มากับวังคีสะก็ลุ้นนะเมื่อไหร่อาจารย์เราจะเปิดเผยว่าหัวกะโหลกที่ห้าไปไหนก็ลุ้นนะลุ้นอาจารย์หัวกะโหลกที่ห้าเนี่ยคำตอบอยู่ไหนล่ะตอบไม่ได้เคาะจนเรียกว่าท่องแล้วท่องอีกคาถาแล้วคาถาอีกเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่าเดินท่ายืนอีกเคาะจนเรียกว่าเครื่องบินมาเลยแหละยังไม่สามารถรู้เลยว่าหัวกะโหลกเนี่ยไปไหนองค์พระเจ้าก็ทรงโปรดว่าวังคีสะ
เธอไม่รู้เหรอว่ากะโหลกนี้ไปไหนบอกหม่อมฉันไม่รู้แล้วหม่อมฉันก็เคาะหมดละหมดจนเครื่องบินบินมาหลายลำแล้วก็ไม่รู้จริงๆขอพระองค์โปรดหม่อมฉันด้วยหม่อมฉันจะรู้ได้ยังไงว่าหัวกะโหลกเนี่ยไปไหนองค์พระเจ้าว่าใครจะเรียนคาถานี้ได้ก็ต่อเมื่อต้องบวชเท่านั้นต้องบวชเท่านั้นถึงจะรู้คาถานี้ได้วังคีสะน้อมมากราบถวายตัวเลยบอกว่าหม่อมฉันนี้แหละขอถวายตัวบวชเพื่อจะเรียนคาถาข้อกระโหลกศีรษะนี้ให้จงได้ก็น้อมถวายตัวบวชก็บวชแล้วเนี่ยองค์พระพุทธเจ้าก็ให้กรรมฐานให้กรรมฐานให้กับวังคีสะนี้แหละบอกวังคีสะคาถาที่จะให้เธอน่ะเธอต้องท่องต้องจำต้องนำไปปฏิบัตินะแล้วเชื่อเหลือเกินว่าคนที่มาวัดสังฆทานเนี่ยที่ผ่านวัดสังฆทานไปแล้วสามเณรก็ดีญาติโยมก็ดีหรือคนที่ผ่านวัดสังฆทานมาแล้วเนี่ยจะได้ยินคาถาของวังคีสะนำมาท่องนำมาปฏิบัติแต่โยมไม่เชื่อหรอกว่าเป็นคาถาซึ่งจะมีอนุภาพขนาดนี้ได้คาถานั้นก็คือเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังผมขนเล็บฟันหนังวังคีสะเธอต้องท่องเธอต้องบ่นเธอต้องจำเธอต้องนำไปปฏิบัตินำไปพิจารณานะดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายของเธอเนี่ยเป็นคาถาเป็นธรรมะเธอต้องท่องต้องจำต้องไปพิจารณาไปปฏิบัติวังคีสะนั้นเป็นพระที่มีปฏิภาณอยู่แล้วมีความรู้มีความสามารถมีความเพียรที่จะประพฤติปฏิบัติสร้างบุญสร้างบารมีมาพร้อมอยู่แล้วพอพระเจ้าทรงประทานให้เท่านั้นเองวังคีสะนั้นตั้งมั่นประพฤติปฏิบัติไม่ส่งจิตไปที่อื่นมาดูผมเกสาผมเกสาผมโลมาขนโลมาขนนาขาเล็บนาขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังผมขนเล็บฟันหนังดูไปดูมาดูไปจะไปดูเนื้อดูเอ็นดูโครงร่างโครงกระดูกเนี่ยถามว่าพวกเรามีไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกมีไหมมีกันทุกคนแล้วถามอีกว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกเนี่ยใครเป็นคนให้มาใครเป็นคนให้พวกเรามาทั้งหญิงทั้งชายทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งรวยทั้งจนทั้งทุกคนที่มาเนี่ยมาใกล้มาไกลมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกเนี่ยใครเป็นคนให้มาของเราหรือเปล่านะไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเราคนที่เราเอากระดูกพ่อแม่มาให้พระมังกรสกุลเนี่ยเราเอาบุญจากที่พ่อแม่เนี่ยเหลือแต่กระดูกเท่านั้นมาทำบุญเนี่ยจริงๆไม่ได้เหลือเท่านั้นนะตัวเราทั้งตัวเป็นของท่านหมดตอนมาทำบุญสงกรานต์ต้องคิดอย่างนี้นะไม่ใช่ว่ามาทำบุญสงกรานต์เอาอัฐิมาแล้วก็หมดกันแค่นี้ทำบุญวันเดียวแล้วพ่อแม่ไม่ได้บุญแล้วไม่ใช่นะวันนั้นทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีตลอดลมหายใจของเราที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจนในตัวเราเนี่ยหลวงพ่อสนองว่าเราเป็นหนี้บุญคุณของพ่อแม่หมดพวกเราเนี่ยมีความสุขมีผ้าผ่อนมีหน้าตามีทุกอย่างได้นะพ่อแม่เป็นเจ้าของเราเนี่ยเป็นไม่มีนะไอ้ที่เอากระดูกมาของพ่อแม่มาเนี่ยให้นึกว่ายังอยู่ในตัวเราอยู่เอาพ่อแม่เป็นคนให้เกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็เนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกเนี่ยของพ่อแม่หมดเลยให้มันนึกให้ดีว่าพระเจ้าทรงประทานให้เนี่ยวังคีสะนั้นก็มาปฏิบัติน้อมมาเห็นคุณบิดามารดาน้อมมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเห็นเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นทุกขังเป็นของไม่จีรังเห็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา
จิตก็หลุดพ้นไปก็ได้เป็นขีณาสพเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้ววังคีสะนั้นก็มาเฝ้าทูลพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเนี่ยได้เรียนคาถาของพระองค์เนี่ยปฏิบัติตามคาถาพระองค์ได้มีความเข้าใจแล้วว่าพระองค์ประทานให้สิ่งนี้มาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครประทานให้หม่อมฉันได้หม่อมฉันไปรู้แต่ของข้างนอกรู้แต่คนข้างนอกรู้แต่กระดูกของคนข้างนอกมาบัดนี้หม่อมฉันรู้แล้วว่าผมขนและฟันหนังของหม่อมฉันเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของหม่อมฉันนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่ปรารถนาทุกข์ให้ใครในใจก็ขัดเกลาความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปก็สิ้นอาสวะพอสิ้นอาสวะไปแล้วเนี่ยไม่สงสัยแล้วไม่สงสัยในความโลภโกรธหลงไม่ต้องมารอแก่รอเจ็บรอตายว่าเกิดแล้วไปไหนไม่สงสัยแล้วเชื่อกรรมแล้วตนเองก็บรรลุธรรมพอบรรลุธรรมแล้วพระเจ้าก็เอาหัวกะโหลกอันที่ห้ามาให้เธอจะลองดูไหมว่าหัวกะโหลกนี้ไปไหนวังคีสะว่าหม่อมฉันไม่ต้องลองแล้วว่าหัวกะโหลกเนี้ยก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันเป็นหัวกะโหลกพระอรหันต์นะปุถุชนสามัญชนไม่มีใครไปอย่างรู้ว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกที่บรรลุธรรมแล้วไม่ต้องมาแก่เจ็บตายพวกเราไม่สามารถที่จะไปอย่างถึงได้งั้นวังคีสะก็ไม่สงสัยแล้วว่ากะโหลกสุดท้ายเนี่ยเป็นของพระอรหันต์ไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องกลับมาเจ็บไม่ต้องกลับมาตายนะสิ้นสุดกันฉะนั้นการที่เราจะมีการประพฤติปฏิบัติเข้าถึงพระพุทธเจ้านะก็ต้องอาศัยที่ร่างกายพ่อแม่ให้มาอาศัยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเนี่ยที่พระพรหมที่บ้านบันดาลให้มาพระอรหันต์ที่บ้านสอนเรามาเราก็ต้องมานึกทั่ววันสงกรานต์เนี่ยเรามีสิ่งที่คนให้เราไม่ได้ใครก็สอนเราไม่ได้นะพ่อแม่สอนให้เรามีศีลมีธรรมนะเราก็นำมาปฏิบัติพ่อแม่ให้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกกับเรามาไม่มีใครที่จะให้เราได้แล้วเราเชื่อแล้วว่าบุญก็อยู่ที่ตัวเราบาปก็อยู่ที่ตัวเราแต่นั้นมาที่วัดสังฆทานเนี่ยก็ให้เชื่อกรรมกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3รวมแล้วก็เป็น10วัดสังฆทานก็สอนเรื่องเนี้ยสอนให้เชื่อกรรมมาปฏิบัติแล้วอยู่ในหลักมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายตัวเองกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายตัวเองยืนกายตัวเองเดินกายตัวเองนั่งกายตัวเองทำอะไรขับถ่ายก็ได้นะก็เห็นกายของเราเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์เป็นทุกข์ไม่พอนะเป็นอนิจจังแล้วยังเป็นอนัตตาอีกบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ให้ทุกคนมาเห็นกายเรามีสติดูกายเรานั่งเห็นกายเดินเห็นกายเห็นกายเราตลอดเวลานะว่ากายของเราเนี่ยเป็นธรรมะที่พ่อแม่ให้เรามาแล้วเราก็นำมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้วังคีสะเนี่ยแล้วก็มาดูสิมาดูว่าจริงไหมที่ใจของเราเป็นทุกข์เนี่ยที่ใจของเราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเราไม่มีธรรมะข้อนี้ใจไม่เชื่อว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยจะเป็นการปฏิบัติให้เราเนี่ยดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ก็ลองดูว่าที่เรามีทุกข์เนี่ยด้วยกายกรรมชอบฆ่าชอบขโมยชอบผิดลูกผิดเมียเนี่ยเป็นเพราะอะไรชอบฆ่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะจิตใจไม่มีเมตตาไม่มาเห็นตัวเองว่าตัวเองก็แก่ตัวเองก็เจ็บตัวเองก็ทุกข์สงสารตนเองสงสารพ่อแม่สงสารทุกคนถ้าทุกคนมาเห็นตัวเองแล้วเกิดเมตตาแน่นอนแต่พอไม่เห็นตัวเองแล้วก็มีความเห็นแก่ตัวมีความโกรธมีความโลภขโมยอยากได้อยากมีอยากเอาทำบาปทำกรรมเลยที่ไม่ได้เห็นตัวเองว่าจะเอาอะไรไปตัวเรายังไม่มีเลย
ฟันในปากเรายังก็เป็นเจ้าของไม่ได้เลยยังจะไปเอาอะไรของใครแล้วเอามาเราจะอยู่กับเราได้อย่างไรก็ไม่มาเห็นกายเราก็ผิดลูกผิดเมียอีกมีสามีเดียวภรรยาเดียวก็ยังไม่พอยังผิดลูกผิดเมียคนอื่นอีกถ้าเราเห็นกายตัวเองเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วเป็นของปฏิกูลนะจากอากาศร้อนๆเนี่ยเหงื่อไหลเนี่ยมีกลิ่นไหมผ้าผ่อนที่เรานุ่งห่มมีคราบมีไข่ไหมสกปรกไหมเรานุ่งห่มซ้ำสัก3วัน7วันได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นของสกปรกพอมาเห็นกายเราหนักๆเข้าเนี่ยภายในกายของเราเนี่ยมันมีแต่ความเสื่อมทั้งนั้นเลยนะเสื่อมแล้วเสื่อมไม่หยุดด้วยนะเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งมันก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปเราไม่มีวันไหนไม่แก่ไม่มีวันไหนไม่เจ็บไม่มีวันไหนไม่ตายไม่มีวันไหนไม่เสื่อมทุกเวลานาทีเสื่อมจนเรียกว่าเร็วจนเรียกว่าเรามาเห็นอีกทีหนึ่งนะ50 60เสื่อมแล้วหมดสภาพแล้วจริงๆมันเสื่อมทุกวินาทีเหมือนเทียนที่จุดไว้มันค่อยๆละลายแท่งเทียนไปโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันละลายไปทีละน้อยทีละน้อยกายของเราก็เช่นนั้นพอเรามาเห็นกายเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาใจก็ดีแก้ปัญหาแก้ทุกข์ได้กายกรรมก็จะไม่ทำไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียก็ไม่ล่วงละเมิดก็จะทำตรงกันข้ามจากฆ่าก็เมตตาจากขโมยก็กรุณาหยิบยื่นให้จากผิดลูกผิดเมียก็มาบวชในขัมมะมาบวชพระบวชเนรมาเถอศีลปฏิบัติธรรมนะเพราะรู้แล้วว่าร่างกายเป็นของไม่จีรังพ่อแม่ให้มาต้องทำบุญให้พ่อแม่เลือดเนื้อของเราเป็นของพ่อแม่มาทำบุญให้พ่อแม่ดีกว่าไม่ใช่เอาอัฐิพ่อแม่มาทำบุญแล้วเราจะได้บุญให้พ่อแม่ในตัวเรานี่แหละคืออัฐิของพ่อแม่ที่แท้จริงมาเถอศีลปฏิบัติทำให้เป็นบุญดีกว่าไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียกายกรรม3ก็ไม่มีวจีกรรม4กล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดคนที่มาเถอศีลปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานแห่งเนี้ยหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านจะเน้นเรื่องมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีปัญญาในที่เนี้ยหมายถึงว่าจะพูดอะไรเนี่ยมีปัญญารู้นะว่าใจจะพูดอะไรไม่ใช่ปากจะพูดนะปากเนี่ยพูดไม่ได้หรอกถ้าใจไม่สั่งเหมือนจักรยานเนี่ยมันไปไม่ได้ถ้าคนไม่ถีบปากก็เหมือนกันถ้าปากเนี่ยใจไม่สั่งเนี่ยพูดไม่ได้บางทีปากก็เหมือนจักรยานหน้าถีบเหมือนกันพูดออกมาให้คนเจ็บให้คนปวดเป็นอาวุธทิ่มแทงคนอื่นนะแต่ถ้าคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจะพูดหลวงพ่อสนองว่าให้มีสติให้มีสติรู้ทันอารมณ์ตาเห็นรูปชอบใจไม่ชอบใจเกิดอารมณ์ก็มีสติรู้ว่าจะพูดอะไรไม่พูดไม่ชอบใจก็ไม่พูดชอบใจก็ไม่พูดก็พิจารณาก่อนหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจมีสติจะพูดก็มีสติก่อนให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไม่พูดนินทาเขาให้ร้ายเขาทำร้ายเขาด้วยวาจาไม่พูดพูดไปแล้วเป็นกรรมกรรมนี้เปลี่ยนไม่ได้นะเราพูดไปแล้วบอกขอโทษเนี่ยความเจ็บเขาแทงเขาไปถึงใจเขาแล้วคำพูดเนี่ยแหลมคมมากคมยิ่งกว่าอาวุธใดๆซะอีกไปด่าเขาบอกขอโทษนะเขาไม่หายหรอกเขาเจ็บเขาไม่ลืมแล้วก็บอกได้ให้อภัยแต่เขาไม่ลืมหรอกเป็นอย่างนั้นกรรมก็เหมือนกันนะเราพูดให้พ่อแม่เจ็บใจแค่ไหนเนี่ยกรรมอันนั้นไม่ลืมหรอกพ่อแม่ไม่ได้ให้โทษให้กรรมเลยนะแต่กรรมมันอยู่ในใจเพราะใจมันคนสั่งมันจะบอกว่าไม่น่าพูดเลยให้พ่อแม่เสียใจไม่น่าพูดเลยให้พ่อแม่เนี่ยช้ำใจมันจะลบไม่ออกแหละมีอย่างเดียวเท่านั้นก็ต้องมาเถอศีลปฏิบัติธรรมว่าไม่ได้นะหลวงพ่อหนองสอนให้เรามีสติตาเห็นรูปให้ระวังอารมณ์เห็นใจตัวเองหูได้ยินเสียงระวังอารมณ์ตัวเองให้เรามีสติอย่าพูดใครมาตบตีเราอะไรถ้าเราทนได้ก็ทนยุงกัดก็
ทนก็ทนอากาศร้อนก็ทนทุกอย่างต้องทนใช้สติใช้ธรรมะแก้ปัญหาได้กายกรรม3วจีกรรม4ก็แก้ได้ไม่กล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทาให้ร้ายไม่กล่าวนะให้พูดเพราะๆเป็นผู้หญิงก็เจ้าข้าสมัยนี้เขาพูดกันใช่ไหมเพลานี่ต้องฟังธรรมไม่ใช่มานั่งเกาจับโทรศัพท์เข้าใจไหมฉะนั้นมาเวลาเนี้ยต้องคิดให้ดีว่าเรามาทำสงการมาทำความงามความดีต้องทำด้วยบุญด้วยกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรมอีก3มโนกรรมอีก3ก็คือความโลภความโกรธแล้วก็ความเห็นผิดถ้าเรามีสติเห็นกายนะเห็นเวทนาในจิตเราก็เห็นธรรมที่วัดสังฆทานแห่งนี้สอนพระสอนเนนสอนญาติโยมสอนให้เราเนี่ยมีศีลมีธรรมคนมาที่เนี่ยเชื่อนะว่าหลวงพ่อสนองไม่ได้สร้างอะไรเลยท่านสร้างให้พระเนี่ยมีศีลมีธรรมสร้างให้โยมมีศีลมีธรรมท่านสร้างวิทยุสร้างโทรทัศน์สร้างวัดสังฆทานสร้างสาขาให้ทุกคนมีศีลมีธรรมเพราะว่าเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งได้แล้วก็พึ่งได้เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนคนศีลธรรมก็ยังเป็นที่พึ่งได้นะลองคนไม่มีธรรมเปลี่ยนพ.ศ.อะไรคนก็ยังโกรธคนก็ยังโลภคนก็ยังเห็นผิดอยู่ช่วยอะไรไม่ได้ร่ำรวยแค่ไหนคนก็ยังโลภคนก็ยังโกรธคนก็ยังไม่มีธรรมก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ลองดูดิลองดูว่าลูกหลานเราตัวเราเองคนที่บ้านให้มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมความโลภก็น้อยลงมีสติความโกรธก็น้อยลงมีเมตตาความหลงก็มีสติไม่ประมาทไม่ประมาทเชื่อเลยว่าเราเนี่ยอยู่ไม่ถึง100ปีแน่เลยที่เรามาทำบุญวันสงกรานต์อัฐิพ่อแม่เป็นพยานมีสักกี่คนที่อายุเกิน100ปีนะท่านมีบุญขนาดนี้มีปัญญาขนาดนี้ให้แขนให้ขาเลี้ยงดูเรามาขนาดนี้ท่านยังไม่มีปัญญาอยู่เกิน100ปีเลยเราคงสู้ท่านไม่ได้หรอกอย่าได้ประมาทเลยเรามาเถอศีลปฏิบัติธรรมเรามาสร้างคุณงามความดีนะตามรอยของพระพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นเผยแผ่ธรรมะแล้วให้คนมีที่พึ่งดังที่พวกเราได้สมาทานก่อนรับศีลว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็นำคุณของพระรัตนตรัยมาประพฤติปฏิบัติอย่าได้ประมาทเป็นบุญเป็นกุศลให้เราให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นภาวนาเป็นผลบุญที่เราได้ทำนะวันนี้ก็เป็นวันสมมติเป็นวันสงกรานต์นะให้เราทำใจให้สงบสักพักหนึ่งไม่ต้องพัดล็อกนะร้อนกายหรือร้อนใจนะถ้าร้อนกายก็ทำใจเย็นๆถ้าร้อนใจพัดก็ไม่หายร้อนหรอกพัดไปไม่ถึงใจลองทำใจเย็นๆสักพักหนึ่งให้กับพ่อแม่ให้กับปู่ย่าตายายให้กับผู้ล่วงลับไปก็ลองทำใจให้สงบสักพักหนึ่งถ้าหลับตานึกถึงหน้าตาตนเองมีตามีจมูกมีปากเห็นหน้าตนเองเห็นร่างกายตนเองว่าเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรเห็นกายตนเองเป็นบุญกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญ
ำใจให้สงบทำใจให้อยู่กับกายเหมือนกับวางศีรษะมาดูผมเส้นผมอยู่บนศีรษะมาดูขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเรามาดูเล็บเล็บมือเล็บเท้ามีลักษณะอย่างไรมาดูฟันภายในปากฟันบนฟันล่างฟันเป็นซิกซี่มีสีมีกลิ่นดูแลทุกวันก็ยังผุก็ยังพังถอนทิ้งไปแล้วมาดูผิวหนังที่ห่อหุ้มกายเรามีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนมีกลิ่นเรานุ่งห่มผ้ากันความละอายการแดดกันแดดกันลมกันเหลือบยุงมากัดมาตอมอาบน้ำทุกวันร่างกายอันนี้ผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขังเสื่อมอยู่ตลอดเวลาอยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาหามีตัวมีตนไม่ผมขนเล็บฟันหนังแท้ที่จริงแล้วก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราเป็นเจ้าของไม่ได้เรายึดไว้ไม่ได้เราก็จะได้ไม่ประมาทเกิดมาแล้วก็ขอให้เราหมั่นให้ทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมให้ธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษานี่คือผลบุญที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญกุศลจากจิตจากใจเจ้าของอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายจงสำเร็จแก่หมู่ญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วขอได้โปรดมาอนุโมทนาผลบุญกุศลให้ได้รับความสุขเธอนะก็ได้ทำสติทำสมาธิเป็นบุญกุศลอุทิศให้กับหมู่ญาติทั้งหลายนะที่สุดแล้วอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านนะที่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมในวันสงกรานต์ก็ดีได้นำอัฐิของบิดามารดาบุรพาจารย์มาให้พระบังสกุลก็ดีนะที่สุดแล้วเราเลือกถึงคุณของหลวงปู่สังวานเคมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้มีพระคุณนำพาให้พวกเรามีศีลมีธรรมให้เรามีสติมีปัญญาพวกเราก็ขอตอบแทนคุณด้วยการประพฤติปฏิบัติให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีบิดามารดาครูบาอาจารย์แผ่นดินเทวดาอินพรหมเราก็จะไม่เป็นผู้ประมาทนะเดินลอยครูบาอาจารย์ที่ท่านนำพาปฏิบัติท่านเขียนไว้ว่างานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะนะชีวิตของเราก็จะทำแต่ความดีแล้วเราก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ถึงนิพพานการบรรยายธรรมก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตรโขครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะนำทุกท่านกล่าวคำถวายสังฆทานไทยธรรมนะคะตั้งนโมสามจบพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุตติยัมปิสุทินัง
วัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเรียนเชิญท่านที่มีสังฆทานทายธรรมนะคะได้ถวายแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในโอกาสนี้เรียนเชิญค่ะค่ะสำหรับในวันนี้13เมษายนนะคะทางวัดสังฆทานก็จะมีการจัดพิธีส่งน้ำพระสงฆ์ในช่วงบ่ายนะคะโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาลงลานธรรมในช่วงเวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะทาง SVB TV 999โทรทัศน์พุทธภูมิถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดในโอกาสนี้ให้สาธุชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะในการส่งน้ำขอพรนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นการกล่าวคำขอขมากรรมที่ได้ร่วงเกินต่อพระสงฆ์นะคะอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางมาสร้างบุญสร้างกุศลกันในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ซึ่งในวันที่14เมษายนนะคะถือว่าเป็นวันเถลิงศกปีใหม่ไทยนะคะโดยตรงกับวันพระแรม14ค่ำค่ะก็ขอเชิญชวนสาธุชนได้เข้าวัดเพื่อฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะอยู่ใกล้วัดไหนไปวัดนั้นค่ะสำหรับที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนั้นก็มีการจัดบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนนะคะมีพื้นที่ในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเสริมบุญสร้างบารมีให้กับตนเองในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะช่วงมหาสงกรานต์นี้ซึ่งตรงกับวันพระนะคะก็ได้มีโอกาสได้เข้าวัดเพื่อฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่สาธุชนพวกเราชาวพุทธจะพร้อมใจกันในการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเป็นอานิสงส์เป็นปัจจัยเกื้อหนุนนำส่งในวันนี้คณะชาววัดสังฆทานนะคะนำโดยนาวากาศเอกหญิงพัทธิราดีประวัติป้าเล็กเดินทางไปร่วมบุญนะคะ3วัด3วันวันนี้ก็ไปที่วัดถ้ำป่าเวรุวันอยู่ที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยในการทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยในการสร้างอุโบสถนะคะครอบองค์หลวงพ่อทันใจให้แล้วเสร็จถ้าได้จะร่วมบุญนะคะสำนักงานนั้นมีซองบุญมอบให้ค่ะส่วนวันที่14นะคะคณะเดินทางขึ้นวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อไปร่วมทอดผ้าป่าทำทางนะคะทำถนนขึ้นวัดหลวงขุนวินแล้วส่งน้ำขอพรหลวงพ่อจรัญทักขยาโนจากนั้นคณะลงมานะคะจากวัดดอยหลวงนะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปร่วมกับสิริราชสังฆานะคะหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปที่วัดอรัญญวิเวกจากนั้นเดินทางไปก็ไปพักโรงแรมนะคะแล้วก็เช้า15เมษายนคณะชาววัดสังฆทานไปร่วมงานเททองหล่อพระที่วัดต้นตาลโตนนะคะแล้วก็ทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมทำเมกัสถูปให้แล้วเสร็จนะคะซึ่งด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อพิกุลสุกิโตท่านเจ้าวาดวัดต้นตาลโตนนะคะอยู่ที่ตำบลป่าแดดค่ะเชียงใหม่จังหวัดค่ะค่ะสำหรับในวันนี้เวลาทุ่มครึ่งนะคะ 19:30 นาทีนั้นงดกิจกรรมบนเรือนไทยนะคะเป็นกิจกรรมที่ลานธรรมในการฟังธรรมโดยได้กราบนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเมตตาแสดงธรรม3วันด้วยกันในวันที่13 14และ15ค่ะและนำครูบาอาจารย์นะคะในค่ำคืนวันนี้ได้รับโอกาสความเมตตาจากหลวงพ่อสำรวยตายโนนะคะท่านเจ้าวาดวัดภูริทัตตะวนารามรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมตตาแสดงธรรมส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่14เมษายนแสดงธรรมในช่วงทุ่มครึ่งนะคะพระพัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญลาหุโลวัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในวันอาทิตย์ที่15เมษายนนะคะ 19:30 นาทีที่ลานธรรมพระครูพันธาสมณวัฒน์หลวงปู่ทองสุขธิตปุญโญวัดป่าวุฒารามอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูเมตตาแสดงธรรมค่ะก็ติดตามรับชมและรับฟังบรรยากาศการแสดงธรรมสดจากลานธรรมนะคะซึ่ง14เมษายนนั้นตรงกับวันพระวันธรรมสวนะค่ะท่านได้จะร่วมบุญในโอกาสนี้เรียนเชิญนะคะค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะถวายสังฆทานค่ะเอาพี่วอถวายยังหลวงพ่อจะไปแล้วค่ะค่ะ
ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะพระอาจารย์ก็เมตตานะคะพระอาจารย์ติเล็กอัตระโคหลวงพ่อก็เมตตาให้ทุกท่านนั้นได้กล่าวอุทิศบุญให้กับญาตินะคะที่รอบุญกุศลอยู่ในช่วงค่ะเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะในการทำบุญให้กับหมู่ญาติค่ะค่ะท่านใดจะร่วมบุญเรียนเชิญนะคะค่ะต่อไปค่ะทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะเดี๋ยวพระจะพักชักผ้าบังสุกุลให้กับผู้ล่วงลับไปนะพวกเราก็บังสุกุลให้กับเจ้าของตัวเองด้วยนะเพราะว่าเลือดเนื้อโครงร่างโครงกระดูกเนี่ยก็ยังเป็นของท่านผู้ล่วงลับไปท่านไม่ได้อยู่ในนี้นะท่านอยู่ในตัวเรานะแขนขาก็ยังเป็นของท่านอยู่นะกายใจก็ยังเป็นของท่านอยู่นะเราก็ระลึกถึงท่านนะน้อมมาถือศีลปฏิบัติธรรมนะให้เกิดสติเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญานะเป็นความปฏิบัติเป็นยอดบุญก็ตั้งใจพิจารณาตามอานิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุตั้งใจอุทิศบุญกุศลนะให้กับผู้ล่วงลับไปอิทังโนยาตินังโหตุนะเราก็ขออุทิศบุญกุศลของเราทั้งหลายให้กับหมู่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วยาทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูทิลาโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตถพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความรำลึกทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทธรทาสุขิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิทาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสาเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะ
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ปราบเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะทุกท่านพนมมือไว้ก่อนนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระสามครั้งนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ติเล็กอัตตระโคเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในวันนี้ค่ะ